วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วครูใหญ่ลั่นโพธารามจะต้องลุกเป็นไฟแซะปารีนาสติปัญญามีน้อยใช้สอยให้คุ้มค่าที่บริเวณท่ารถตู้ต่างจังหวัดตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนจัดกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนมีม็อบใหญ่เพื่อแสดงจุดยืนไม่เอารัฐบาลเผด็จการทหารโดยจะเริ่มกิจกรรมตามการนัดหมายในเวลา16นาฬิกาเวลา 17:19 นาทีนายอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่กลุ่มขอนแก่นพอกันทีเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าในวันนี้จะปราศัยในประเด็นที่ได้รับมอบหมายส่วนตัวจะอธิบาย3ข้อเรียกร้องให้ชัดเจนขึ้นเมื่อถามถึงการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมด้วยมาตราที่เคยงดเว้นนายอัธพลกล่าวว่าขยันดีทำงานกันต่อไปไม่ได้หวั่นไหวกับการแจ้งความของคุณปารีณาไกรคุปคือการทำให้เราเหนื่อยแจ้งในหลายพื้นที่ที่โพธารามยังไม่เคยไปเที่ยวคนโพธารามรอผมด้วยการที่ภาครัฐหรือผู้สนับสนุนรัฐพยายามใช้กฎหมายมาตราที่รุนแรงกับผู้เห็นต่างเท่ากับใช้ต้นทุนสุดท้ายที่เหลืออยู่กรุณาอย่าเอาสถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงซึ่งคุณทำมานานแล้วฉะนั้นหยุดนำสถาบันมาเป็นคู่ขัดแย้งของประชาชนเมื่อถามว่าส่วนตัวมีความหวั่นไหวหรือไม่นายอัธพลเผยว่ามาถึงตรงนี้เตรียมใจพอสมควรไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดก็ให้เกิดถ้าเสรีภาพของตนจะแลกมาด้วยเสรีภาพของประชาชนทั้งประเทศก็คุ้มค่าที่จะแลกเราพูดถึงการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลกรุณาแยกแยะใช้สติที่มีอยู่อย่างจำกัดของคุณปารีณานิดหน่อยเข้าใจว่ามีจำกัดมีสติปัญญาในระดับพอเพียงแต่ขอให้ใช้ปัญญาคิดอย่างคุ้มค่าที่สุดเมื่อถามถึงการชุมนุมวันที่25พฤศจิกายนนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่นายอัธพลกล่าวว่าถ้าบอกก่อนก็ไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์วันนี้คาดว่าในระดับอุ่นเครื่องแค่จัดไม่ให้เงียบเหงาจัดให้มีสถานที่มาเจอกันคนที่ไปถนนอักษะเมื่อวานอาจไม่ได้มาวันนี้ด้วยแต่เราไปเจอกันในวันที่25พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนจากนั้นนายวรัญชัยโชคชนะอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมอบตะเกียงให้แก่นายอัธพลคนขอนแก่นเพื่อนำไปสู่ความสว่างที่นี่มืดเส้นทางประชาธิปไตยมืดเสรีภาพมืดสิทธิมืดด้วยการคุกคามมืดทุกๆอย่างสมัยจอมพลป.ก็เคยทำมาแล้วเมื่อ60ปีที่แล้วขอให้ครูใหญ่ได้นำแสงสว่างกลับคืนมานายวรัญชัยกล่าวโดยนายอัธพลได้รับมอบพร้อมกล่าวว่าแสงสว่างจงมีแก่ประชาชนเวลา 19:52 นาทีนายอัธพลกล่าวปราศัยว่าอยากยืนยันความคิดที่มีคนบอกกับผมว่าถ้าครูใหญ่และน้องๆเลิกพูดถึงข้อเรียกร้องข้อ3คนจะออกมากับเรามากกว่านี้ถามคนตรงนี้ว่าไม่พูดได้ไหมโดยมวลชนตะโกนไม่ได้เราออกมาเพราะข้อ3นายอัธพลกล่าวต่อว่าอะไรคือระบอบอุปถัมภ์คือระบบเส้นสายไต่เต้าเริ่มตั้งแต่คนทำงานชั้นผู้น้อยได้รับการอุปถัมภ์จากคนที่ชั้นใหญ่ขึ้นคือปัญหาเพราะระบบนี้ทำให้แหวนมารดานาฬิกาเพื่อนรอดมาจนถึงทุกวันนี้รุกป่ารอดมาถึงวันนี้ล่าสุดคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเพิ่งรู้ว่าปารีณาเป็น FC เขาแจ้งความที่สน.โพธารามตามหลักฐานที่ปรากฏบนโซเชียลทั่วไปสงสัยดูปราศัยเราตลอดแน่ๆโพธารามจะต้องลุกเป็นไฟมีหมายที่ไหนม็อบที่นั่นเราจะไปกันที่โพธารามหลงรักปารีณาเข้าแล้วแม้จะให้ความสนใจไม่ถือสาโบราณว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาไม่เป็นไรวันนี้รัฐได้ใช้กฎหมายที่เคยห้ามใช้กับประชาชนถ้าดีจริงต้องแก้ไขคนที่ฟ้องใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองคันหลังเกาแขนจะหายไหมคันตรงไหนเกาตรงนั้นแล้วทำไมต้องพูดถึงประยุทธ์นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง88ปีเรามีรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับรัฐประหารมากี่ครั้ง
แต่ประยุทธ์จันทร์โอชาดึงฟ้าลงมาพูดถึงขนาดนั้นว่าสถาบันจะไม่มีอยู่ถ้าไม่มีประยุทธ์ประยุทธ์ทำให้สถาบันออกห่างจากประชาชนนายอรรถพลกล่าวและยังบอกว่าผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทั้งสองฝั่งต้องคัดค้านกันสนิมย่อมเกิดแต่เนื้อในตนประยุทธ์คือคนที่ทำรัฐประหารล้มล้างการปกครองเป็นกบฏต่อระบอบประชาธิปไตยทำให้ล้าหลังเศรษฐกิจผุพังจนเราจะอยู่ไม่ได้แล้วด่าแบบไม่ต้องหายใจด่าแบบที่ราบสูงไล่ทักษิณว่าเผด็จการรัฐสภาแล้ว250 สว.ไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาหรือถ้ามองไม่เห็นการทุจริตของรัฐบาลนี้จะให้อธิบายขอเวลาสดแจ้งถึงตอนเช้าซื้อเรือดำน้ำรถถังไมโครโฟนเงินทองเท่าไหร่ตั้งคนกันเองทุจริตโดยตรงและเชิงนโยบายประยุทธ์คือต้นต่อปัญหาเรื่องนี้จึงต้องให้ประยุทธ์ออกไปจากนั้นแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อร่างใหม่ไม่ได้แก้ร่างนี้แล้วเอามาใช้เขียนไปเลยว่าต้องร่างใหม่มันต้องจบที่สภาเราไม่จบที่ท้องถนนเราจะไม่ทำสันดานเหมือนกปปส.ยิ่งลักลาออกยังเอาต่อจนรัฐประหารแคนดิเดตที่มีอยู่อาจไม่ชอบแต่เรายอมรับได้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้เราเปิดโอกาสให้คุณมาทำความดีแต่ไม่ใช่ชุบตัวคุณสุดารัตน์คุณอนุทินก็ได้แต่การเข้ามามีหน้าที่อย่างเดียวคืออำนวยให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วลาออกประเทศนี้จะได้มีฮีโร่2คนคือคนที่ทำให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และคนถอยให้เกิดการร่างคือคุณประยุทธ์จะจารึกหน้าประวัติศาสตร์ที่คุณคือคนที่ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญสุดท้ายของประเทศนี้จะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วสุดท้ายปฏิรูปสถาบันแล้วแยกแยะทรัพย์สินยื้อแย่งและปกป้องไว้ร่วมกันมีแต่แผ่นดินของเปลือกโลกและประชาชน19กันยายนสนามหลวงเข้ายากเหลือเกินไม่รู้สนามหลวงหรือสนามหวงนายอรรถพลกล่าวต่อว่า3ข้อนี้คือการเกาให้ถูกที่คันยืนยันว่า3ข้อเรียกร้องนี้และอีกหนึ่งสิ่งที่ชวนคิดเราจนหรือรวยเราจนเพราะเราจนหรือเราจนเพราะถูกทำให้จนเราจนเพราะอยากจนหรือมีคนอยากให้เราจนบอกว่าเราจนว่าเราขี้เกียจออกจากบ้านตี4ถึงบ้าน4ทุ่มขี้เกียจตรงไหนในระบบทุนนิยมศักดินาผูกขาดต้องการเอาแรงเราให้มากที่สุดข้าวที่เรากินกลั่นเป็นแรงงานต้องการให้ชีวิตเราไม่มีความรู้เพราะเมื่อไหร่ที่เราว่างเราจะอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีแล้วอยู่ไม่ได้ต้องคิดว่าตื่นเช้ามาจะกินข้าวกับอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพราะอะไรรู้ไหมพระองค์ว่างถ้าไม่ว่างไม่มีเวลาไปนั่งคิดใต้ต้นโพถ้าเราว่างเราจะคิดเรื่องนี้ถึงให้เราทำงานแล้วเรียน8ชั่วโมงทำไมเราจะ slow life แบบนั้นไม่ได้แต่เราทำไม่ได้เพราะเดี๋ยวฉลาดเราต้องถูกขูดรีดแรงงานเท่าไหร่คุณค่าของคนในประเทศนี้ไม่เท่ากันหรืออย่างไรพอผมเป็นข้าราชการบอกให้เป็นข้าราชการมีคำถามว่าประเทศนี้มีสวัสดิการได้แต่ข้าราชการหรือพี่น้องทำงาน 8-12 ชั่วโมงเราจะมีสวัสดิการมีสิทธิรักษาไม่ได้หรือส่วนตัวไม่ได้ชอบทักษิณเท่าไหร่แต่เทิดทูนที่เป็นคนทำให้การเมืองกินได้คนต่างจังหวัดต้องยืมเงินไปโรงพยาบาลจนมีบัตร30บาทถึงอนุญาตให้ตัวเองป่วยได้เราจะพอเพียงถ้ามีการคมนาคมขนส่งที่ดีน้องนักศึกษาทำไมเรียนจบต้องรีบทำงานเงินเดือนแรกของลูกน่าบูชาเหลือเกินเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเงินเพราะระบบทุนนิยมศักดินาผูกขาดไม่อนุญาตให้เราแพ้ได้เลยแรงงานหลายคนมีหัวแต่ออกมาทำธุรกิจเองไม่ได้ถ้าวันหนึ่งทำงานในโรงงานเก็บเงินได้อยากออกมาทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าขาดทุนแม่ที่ป่วยต้องตายแน่ๆลูกจะเข้าโรงเรียนแบบไหนแต่ถ้ามีรัฐสวัสดิการยอมให้ตัวเองขาดทุนได้เพราะแม่มีโรงพยาบาลให้ไปล้มเหลวทางเศรษฐกิจได้เพราะลูกมีโรงเรียนให้ไปแต่เราล้มไม่ได้เพราะไม่มีรัฐสวัสดิการโง่จนเจ็บใช้ได้จนถึงปัจจุบันวันนี้เราไม่เอาแล้วกับโง่จนเจ็บ
จึงต้องทำลายระบบนี้ให้พังทลายลงมาพร้อมสู้ไปด้วยกันหรือไม่โดยมวลชนตะโกนได้สู้จากนั้นชู3นิ้วตะโกนเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญความโสดจงพินาศชีวิตคู่จงเจริญจากนั้นเวลา 20:45 นายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยกล่าวปราศัยโดยยืนยัน3ข้อเรียกร้องของราษฎรและบอกว่าต้องสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดเราไม่ใช่ประเทศยากจนเอาเงินเศรษฐีทั้งประเทศรวมกันจะมีเงินเลี้ยงคนทั้งประเทศให้ลืมตาอ้าปากได้นายสมยศกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ